ผมพยายามละเมื่อกี้พยายามที่จะแบบลองทำเป็นช็อตแต่แบบด้วยความที่มันต้องสรุปเหลือ1 นาทีใช่ปะเลยคิดว่ามันน่าจะใช้เวลาเยอะมากที่แบบจะต้องมาเร่งตัวเองในการทำวิดีโอช็อตให้มันเสร็จวันนี้เลยแบบอยากเอาแบบทริคดีวะเอาทริคมาแชร์เอาเรื่องราวมาแชร์เกี่ยวกับการทำ time blocking ครับผมรู้จักกับ time blocking กันก่อน time blocking คืออะไร time blocking เนี่ยเอาจริงแล้วมันคือเครื่องมือจะเรียกว่าเครื่องมือก็ไม่เชิงครับมันไม่ใช่แพลตฟอร์มมันไม่ใช่แบบอะไรที่มันเป็นแบบจับต้องได้เลยมันคือวิธีการหนึ่งที่เราจะเอามาใช้สำหรับการควบคุมตัวเองครับในการทำบางสิ่งบางอย่างทำโปรเจกต์ใดโปรเจกต์หนึ่งให้มันเสร็จเนาะซึ่งเอาจริงแล้วอ่ะ time blocking เนี่ยมันน่าจะมีมานานแล้วครับแต่แค่เราไม่ได้แบบเห็นกันแบบเป็นชัดขนาดนั้นเทียบกับปัจจุบันในสมัยก่อน time blocking เนี่ยจะช่วยในการแก้ปัญหาคนที่ชอบบ่นบ่อยๆว่าตัวเองไม่มีเวลานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนเรามีเวลา24 ชั่วโมงเท่ากันเนาะมันอยู่ที่ว่าเราจะ prioritize หรือว่าทำให้การจัดลำดับความสำคัญเนี่ยมันสำคัญกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรเป็นพิเศษนี่ก็ว่ากันไปต้องบอกกันว่าวิธีนี้ครับจะอาจจะต้องอาศัยวินัยมากๆแล้วก็ใช้ความ willing to adapt ของตัวเองให้มันเยอะมากกว่าวิธีอื่นๆหน่อยแล้วก็ blocking ครับถ้าแปลตรงตัวก็คือเป็นการทำอะไรเป็นอย่างๆเป็นช่วงๆไปเนาะฉะนั้น time blocking ก็คือการทำให้เวลาครับถูกแบ่งเป็นช่วงๆไปโดยที่เรามีเป้าหมายเพื่อทำให้สิ่งต่างๆที่เราจะทำเนี่ยครับมันทำได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่ขาดตอนครับแล้วก็ไม่หลุดไม่วอกแวกไม่จ้ำไปทำอย่างอื่นโดยที่ไม่จำเป็นครับผมแล้วก็ใครที่อยากทำงานให้เสร็จเป็นอย่างๆเนี่ยอยากใช้เวลาให้คุ้มค่ามากขึ้นในแต่ละชั่วโมงการทำงานหรือว่าในแต่ละวันของเราเนี่ย time blocking น่าจะเหมาะสมมากๆสำหรับการจัดการตรงนี้ครับผมสองครับประโยชน์ของการทำ time blocking ครับมีด้วยกัน3 ข้อหลักๆครับข้อ1ก็คือจัดสรรเวลาได้อย่างเป็นระเบียบข้อ2เราจะมั่นใจได้เลยว่าเราจะสามารถควบคุมกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ครับแล้วก็ข้อ3ก็คือเราจะโฟกัสกับกิจกรรมต่างๆได้อย่างเต็มที่เพราะว่าเราจัดการเวลาให้กับมันไปที่เรียบร้อยแล้ว3ครับเป็นวิธีการทำ time blocking เนาะขั้นตอนที่1เราจะกำหนดสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันก่อนเราจะกำหนดสิ่งมาก่อนว่าวันนี้เราจะทำอะไรบ้างนู่นนั่นเราจะทำอะไรอย่างน้อย1 วันล่วงหน้าครับไม่ควรทำทันทีในวันนั้นๆ1 วันล่วงหน้าเราต้องรู้แล้วว่าพรุ่งนี้เราต้องทำอะไรและแน่นอนครับว่าอย่าลืมเดดไลน์ของมันด้วย2ครับเราประเมินระยะเวลาที่ใช้ในการทำสิ่งต่างๆครับขั้นตอนนี้อาจจะต้องซื่อสัตย์กับตัวเองเล็กน้อยเนาะเพราะว่ามันจะได้ช่วยให้เราแบบเอาเวลาลงไปใส่ในตัว time blocking ของเราว่ามันเราควรจะทำประมาณเท่าไหร่อะไรแบบนี้แล้วก็3ครับปรับ blocking ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาในการทำงานนั้นๆหรือว่าทำสิ่งนั้นๆแบบถูบ้านเนี่ยอาจจะใช้เวลาแบบ2 ชั่วโมงเนี่ยบางคนก็ถูไม่เก่งเนี่ยแล้วก็ใช้เวลา2 ชั่วโมงไปได้ทำงานโปรเจกต์ที่1ใช้เวลา3 ชั่วโมงแล้วก็ไว้มาต่อพรุ่งนี้อีก3 ชั่วโมงนะอย่างเงี้ยซึ่งใน time blocking มันก็อาจจะค่อยว่ากันว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงแต่เราจะกำหนดเวลาไว้ก่อนแล้วก็ข้อ4ครับเอาลงเวลาจริงครับส่วนตัวแล้วผมใช้ Google Calendar ในการลงเวลาจริงๆในการทำ time blocking นะเพราะว่ามันเห็นเป็นภาพได้แล้วก็มาสามารถกำหนดสีได้ก็คือมันจะสามารถเห็นได้ชัดเลยว่าสีเนี้ยสำหรับอะไรอย่างของผมก็สีแดงออกกำลังกายเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูสีแดงออกกำลังกายสีเขียวเป็นกิจกรรมทั่วไปครับออกไปข้างนอกไปกินข้าวไปอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปสีเทาคือการอ่านหนังสือแล้วก็สีเขียวคือการเรียนเงี้ยมันแล้วแต่คนจะเลือกสีได้มันสามารถคัสตอมไมซ์ได้แล้วทำให้เราแบบสามารถเห็นได้ว่าใน1 วันของเราสามารถทำอะไรตั้งเยอะแยะเลยใน24 ชั่วโมงเนี่ยครับแล้วก็ลงในที่ที่เราควรจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วก็สะดวกเช่นกระดาษบางคนถนัดเป็นกระดาษก็ใช้เป็นแบบกระดาษก็ได้ถ้าคุณก็คือแบบถ้าเคยไปที่ค่ายทหารน่าจะไม่ค่อยมีใครได้ไปใช่ปะเขาจะเขียนไว้เลยครับว่าเวลาเท่านี้เขาทำอะไรอย่างเงี้ยเป็นระเบียบปฏิบัติประจำวันรปจเช้าตื่นนอนเวลาเท่านี้เท่านี้ออกกำลังกายคือมันคือการสร้างวินัยอย่างหนึ่งครับผมซึ่งเจ้าทามบ็อกกิ้งมันก็เรียนแบบมาจากอันนี้แหละส่วนหนึ่งนะแต่ทีเนี้ยเราก็อัดแอปตัวเองให้เข้ากับเทคด้วยใช่ป่ะเพราะฉะนั้น Google Calendar ก็น่าจะช่วยได้แบบพอเห็นภาพได้ชัดเลยแล้วก็แน่นอนครับว่าเวลา24ชั่วโมงเนี่ยเราใช้เวลาเหมือนกันทั้งหมดในแต่ละวันใช่ป่ะ Time blocking มันก็สามารถ duplicate ไปในแต่ละวันได้เพื่อให้โปรเจกต์มัน ongoing ต่อไปนั่นแหละครับก็เป็นวิธีการทำ Time blocking เนาะก็ถ้าเป็นใน Google Calendar ครับมันเปลี่ยนสีได้แล้วมันก็สามารถแบบลากแดกดรอปได้มันง่ายมากเลยแล้วเราก็แค่มีหน้าที่ปฏิบัติตามมันเดียวแบบอุปกรณ์มันอำนวยให้แล้วอ่ะเราไม่จำเป็นต้องแบบไปซีเรียสกับมันเราก็มีหน้าที่แค่ปฏิบัติตามนี่ก็เป็นทริคครับสำหรับการจัดการเวลาในแต่ละวัน24ชั่วโมงเนี่ยเนาะคือใช้ time blocking เข้ามาช่วยให้เราสามารถทำนั่นทำนี่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็อย่างเหมาะสมด้วยก็ฝากเอาไว้นะครับผม Google Calendar เป็นส่วนหนึ่งยังมี Notion ยังมี Google Tasks มีอะไรอีกหลายอย่างหรือแม้แต่กระดาษกับปากกาก็สามารถทำ time blocking ได้แล้วสำหรับใครนะครับที่ชอบบ่นว่าตัวเองไม่มีเวลาผมว่า time blocking น่าจะช่วยได้นะมากกว่า time blocking ก็คือทำวินัย ทำวินัยด้วยทำวินัยให้สามารถปฏิบัติตามกับ time blocking ได้เพราะไม่อย่างนั้นมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรครับผมถึงแม้จะแพลนมาเป็นอย่างดีเนาะก็เอาไว้เท่านี้ครับไม่ใช่รายการใหม่แค่อยากเอามาแชร์แล้วก็เดี๋ยวเอามาตัดลงในช็อต